สวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกคนนะครับอยู่กับผมต้นรักเช่นเคยครับวันนี้เราจะมาอยู่กันในเกม Pocket Pioneer ครับสำหรับเกมนี้ก็จะเป็นเกมมือถือจำลองสถานการณ์นะจะให้เราใช้ชีวิตไปในเมืองนั่นเองนะครับก็ตอนนี้เนี่ยเกมเปิดทดสอบอยู่นะครับแต่ว่ายังไม่มีบนสโตร์ไทยนะครับใครที่สนใจก็ลิงก์โหลดผมจะแปะไว้ให้ใต้คลิปเช่นเดิมนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศตัวเกมพร้อมๆกันเลยนะครับผมภาพเกมก็จะออกแนวแบบว่าค่อนข้างน่ารักทีเดียวนะครับในส่วนของตัวละครแล้วก็รูปแบบตัวเกมต่างๆนะครับอ่ะโอเคอันนี้จะเป็นเนื้อเรื่องต่างๆนะครับก็สามารถที่จะทำการกดสคิปข้ามไปได้เลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมขอกดสคิปข้ามไปเลยแล้วกันนะครับไปดูบรรยากาศในส่วนอื่นๆของตัวเกมกันนะฮะมาโอเคหน้านี้ครับก็จะเป็นในส่วนของหน้าการปรับแต่งตัวละครนะครับนี่มีแบบว่าเปลี่ยนทรงผมได้นะครับเฮ้ยอันนี้ออกเป็นตัวแนวผู้หญิงเลยว่ะแล้วก็นี่ฮะหน้าตาต้องแบบดูสดชื่นหน่อยนะครับผมโอเคอันนี้เป็นสีอะไรอ๋อสีแบบสีผิวนะครับขาวเกินก็ไม่ค่อยโอเคนะครับแล้วก็ชุดนี่ต้องเป็นชุดผู้หญิงน่ารักน่ารักหน่อยนี่ก็หน่อน่ารักดีว่ะมีเป็นแบบชุดนักเรียนนี่ผมว่าชุดสีชมพูดีกว่าเนาะแล้วก็อันนี้มันใส่กระโปรงแล้วไม่ใช่หรอเดี๋ยวก่อนนะใส่เพิ่มเติมเข้าไปอีกอันนะเอ้ยน่ารักมากเลยครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาตั้งชื่อกันนะฮะโอเคผมตั้งชื่อนี้นะครับผมเรียบร้อยแล้วก็กด Start Adventure ไปเลยต้องบอกก่อนนะครับว่าสำหรับเกมนี้ผมยังไม่ได้ลองเล่นนะครับซึ่งก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงนะครับผมโอเคมาเลยครับจัดไปเมื่อกี้ก็อย่างที่เห็นเนาะว่ามันสามารถล็อกอินผ่านทาง Facebook หรือว่า Google ได้นะครับหรือจะเป็น ID ที่ไม่ระบุตัวตนก็ได้นะโอเคครับผมอันนี้ก็คุยไปนะครับโอเคกดตรงรูปโทรศัพท์มันโทรศัพท์ใช่ป่าววะเมื่อกี้โอเคอันนี้กดตรงรถบัสครับไปที่บ้านก็คือขึ้นรถบัสไปที่หมู่บ้านนะครับผมโอเคมาเวลว้าวภาพสวยน่าเล่นทีเดียวนะเนี่ยกดเดินมาครับผมเหมือนจะเดินมาเป็นช่องๆหรือเปล่าเนี่ยมีมอบของขวัญให้เราโอเคเรียบร้อยโอเคครับผมไม่แน่ใจว่าเสียงเกมมันมีหรือเปล่านะฮะดูมันเบาๆไงไม่รู้โอเคตอบคำถามไปนะครับฟึบขอเพิ่มเสียงอีกหน่อยนึงดีกว่าโอเคนี่ครับขุดแล้วเรียบร้อยเหมือนจะมีให้เราบอกว่าปลูกผักอะไรอย่างนี้ด้วยนะครับนี่ไงโอเคหวานเมล็ดโอเคแล้วก็ทำการเร่งความเร็วสามารถที่จะแบบเร่งความเร็วได้ทันทีนี่ครับโอเคอันนี้เป็นการปลูกแครอทนั่นเองแล้วก็เอาขึ้นมาครับผมเรียบร้อยเราปลูกเสร็จแล้วโอเคครับมาต่อครับต่อไปให้เราไปหาเศษไม้นะฮะเหมือนจะใช้เพชรในการแบบจัดการเองหมดเลยโอเคไม่เชิงว่าเป็นการหาเศษไม้อะนะมันเป็นแบบว่าให้เราแบบอย่างเงี้ยเลยอะใช้เพชรในการซื้อเอาเลยอะโอเคเรียบร้อยครับแล้วก็อันนี้เป็นการสร้างโอเคจัดไปเรียบร้อยนี่ถ้าตัวเกมเปิด Open Beta เมื่อไหร่เดี๋ยวจะเอามาแนะนำอีกทีนึงนะครับตอนนี้เนี่ยยังอยู่ในช่วงทดสอบอยู่นะก็บอกอีกรอบหนึ่งนะครับผมโอเคอันนี้เป็นโต๊ะคราฟเหรอคราฟของชึบเรียบร้อยกดทีเดียวเลยโอเคมาครับตรงนี้จัดไปเสร็จสิ้นฮะยังงงๆอยู่เหมือนกันนะเนี่ยกดที่เควสครับผมไปฮะให้เราทำอะไรต่อเชอะโอเคได้ EXP มาแล้วครับผมนี่เย่เลเวล2แล้วจ้าโอเคปึ๊บจัดไปได้ของขวัญมาใหม่คืออะไรเอ้ยอันนี้เป็นเมล็ดนั่นเองฮะแต่เก็บเมล็ดไว้นะครับแล้วก็มาปลูกเหมือนเดิมจัดไปปึ๊บหวานเหมือนเดิมฮะแครอทเหมือนเดิมหรอโอเคฟึบเอามาใส่เหมือนเดิมโอเคต่อไปครับอันนี้น่าจะเป็นการส่งออกหรือเปล่าโอเคส่งออเดอร์ครับผมไปเลยฮะฮู้ไปแล้ว
โอเคเรียบร้อยเสร็จสิ้นครับผมอ่ะกดคุยเหมือนเดิมฮะโอ้มันจะมีตัวเควสตรงนี้เนาะให้เรารับเควสเรื่อยๆนะครับก็เล่นจากพื้นที่แคบๆตรงนี้ไปก่อนเดี๋ยวต่อไปก็พื้นที่มันก็น่าจะแบบกว้างขวางขึ้นมานะครับโอเคฟึบจัดไปไปครับไปที่เควสอู้ไปเลยอันนี้เป็นนกพิราบใช่ไหมเนี่ยหรือไก่วะเนี่ยอันเนี้ย คือในส่วนของเควสต่างๆนะครับเนี่ยที่มันวิ่งอยู่เนี่ยนะฮะมันจะวิ่งไปอัตโนมัติเลยนะครับนี่วิ่งไปแล้วเหมือนตัวเกมจะเจอคนอื่นๆที่ออนไลน์อยู่ด้วยนะครับผมเข้าท่ามาเรามารับเควสกับหนูครับผมมาเยอร์จัดไปเสร็จแล้วให้เราทำอะไรต่อจ๊ะปึ๊บโอเคเรียบร้อยกด accept ไปเลยไม่รู้ให้ทำอะไรบ้างโอเคเหมือนจะต้องไปเจอกับพวก NPC จัดไปครับเข้ามาที่ร้านค้าด้วยโอเคมาแล้วอยู่ตรงนี้ให้เราทำการซื้ออะไรจ๊ะซื้อเมล็ดพันธุ์โอเค2อันกดปิดแล้วก็ไปเควสเหมือนเดิมวู้ฮู้ปึ๊บส่วนตัวผมจะชอบเกมแนวน่ารักแบบนี้อยู่แล้วนะครับเย่ yeah. ได้มาแล้วต่อไปให้ทำอะไรคุยไปเรื่อยแล้วก็ตอนนี้ตัวเกมรู้สึกว่ามันจะไม่ได้แนะนำอะไรมากมายแล้วนะครับเดี๋ยวผมขอดูในส่วนอื่นๆก่อนนี่มาดูเซตติ้งหน่อยสิเซตติ้งปรับได้สูงสุดอันนี้คือ High แล้วนะแล้วก็เสียงอยู่ตรงนี้นะครับไม่มีพวกเฟรมเรทอะไรให้ปรับนะฮะมีอยู่แค่เนี้ยแล้วก็กล่องจดหมายอะไรพวกนี้นะครับผมมีแฟนชิพด้วยโอเคอันนี้เควสที่เราทำเสร็จแล้วนะครับก็กดรับได้เลยนี่ปึ๊บโอเคเรียบร้อยไปเควสต่อดีกว่าปึ๊บอ๋อเควสนี้ยังไม่เสร็จดีกว่ามันจะให้เราไปทำเควสนั่นแหละนะครับผมแล้วก็วิ่งเดินไปนะครับเหมือนแบบมันจะวิ่งแบบเป็นเนี่ยเป็นบล็อกอย่างนี้นะฮะวิ่งไปเป็นบล็อกไปนะครับตอนนี้พื้นที่ที่เราอยู่ก็คืออยู่ตรงนี้นั่นเองมีตกปลาด้วยนะเนี่ยให้เราทำอะไรตั้งเยอะตั้งแยะได้เลยนะครับสำหรับเกมนี้นะเควสนี้นี่ไงมันให้เราทำการแบบว่าซื้อใช้เพชรซื้อเลยแล้วกันได้ปะแครอทเราซื้อแครอทเราต้องซื้อแครอทกับคนนี้ใช่ไหมเข้าไปซื้อ1อันเหรออ๋อหรือว่าเราจะต้องไปปลูกแครอทกลับไปที่บ้านปลูกแครอทใช่ไหมเดี๋ยวเราลองดูฮะฟึบกลับบ้านไงวะกลับไปขึ้นรถบัสแล้วก็กลับไปที่โฮมโอเคฟึบปลูกแครอทใช่ไหมเดาอยู่นะคือตอนนี้ผมยังเล่นไม่เป็นนะครับสำหรับเกมนี้นะอย่างที่บอกว่าคือแบบเนี่ยโหลดมาเสร็จปุ๊บนะครับแล้วก็เข้ามาเล่นให้ดูเลยนะฮะตรงนี้เลยนะครับแบบนี้โอเคเสร็จแล้วนี่ไงปลูกแครอทจริงๆด้วยแล้วเราก็ไปส่งเควสเหมือนเดิมไปไงอ่ะโอ้โอเคอย่างนี้เลยง่ายหน่อยนะฮะนี่ค่อยๆฝึกไปทีละนิดนะครับไม่มีทางที่จะแบบเข้ามาแล้วเล่นเป็นเลยมันไม่ใช่นะเนี่ยโอเควิ่งไปแล้วนี่เห็นไหมมีคนวิ่งอยู่เต็มเลยส่งเควสเรียบร้อยเราเอาแครอทมาให้นายแล้วโอเคเสร็จสิ้นขอบคุณมากเฮ้ยมีของขวัญด้วยว่ะกำลังจะกดของขวัญเลยเมื่อกี้นะฮะเสร็จสิ้นครับเลเวลอัพครับผมอ๋อโอเคนี่ครับกดดูโทรศัพท์อะไรสักอย่างหนึ่งโอเคเสร็จแล้วแล้วก็ได้ของขวัญด้วยว้าวมันคืออะไรวะเนี่ยคือมุมกล้องของตัวเกมอ่ะมันหมุนไม่ได้นะครับมันบังคับไว้อย่างเงี้ยแต่ว่ามันขยายได้นะฮะเนี่ยขยายซูมเข้าซูมออกได้นะครับเอ้ยหมุนได้นี่ว่าหมุนได้ปะ
เอ้าเหมือนจะหมุนได้หรือเปล่าเนี่ยอ๋อใช้2มือหมุนเอานะมือเดียวมันไม่หมุนนะครับเนี่ยต้องใช้2มือในการหมุนนะหมุนมุมกล้องนะครับก็หมุนได้อยู่นี่ว่าแต่คือค่อนข้างที่จะหมุนยากนิดนึงนะครับตัวเกมตอนนี้คืออยู่ในช่วงทดลองนะครับผมอาจจะแบบมีอะไรที่แบบยังไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่เหมือนจะให้เราแบบอัปเกรดด้วยกดอัปเกรดอัปเกรดแล้วเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยโอเคแล้วคือยังไงต่อนะกดที่ตัวนี้แล้วก็กดที่เควสเหมือนเดิมดีนะตัวเกมมันมีสอนด้วยไม่งั้นนี่โคตรงงเลยโอเคเรียบร้อยแล้วจัดไปแล้วก็ให้เราทำอะไรต่อทีนี้กดอีกดูเควสทำอะไรวะเนี่ยไปคุยเหรอไปโกคือกดโกจากตรงเควสได้เลยนะครับเมื่อกี้เนี้ยกดขยายดูเควสก่อนว่าให้เราทำอะไรเนี่ยแล้วมันก็จะพาเรามาครับผมโอเคเอ้ยได้ของขวัญแล้ววู้มันคืออะไรเนี่ยโอเคเหมือนจะให้เราแบบว่าทำการขุดอะไรสักอย่างนึงนะครับอ่ะได้แล้วครับขุดหาหินนั่นเองนี่เรามาตรงเหมืองแร่ตรงนี้แล้วนะฮะเราต้องสามารถขุดหาหินได้โอเคทีนี้ก็ขยายดูเควสเหมือนเดิมนี่ไงเราสามารถซื้อได้นะเนี่ยกดตรงนี้ครับโดยการใช้เพชรในการซื้อทีเดียวเพื่อที่จะให้เควสมันจบสิ้นไปอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ถ้าเราไม่มีก็นี่มีคนขุดอยู่เห็นไหมแล้วก็ขุดเองบ้างนี่ไงนี่ขุดนี่เนี่ยโอ้ยแต่แม่งขุดยากจังวะฮัลโหลได้แล้ว กว่าจะได้โอ้โหตายแล้วมีคนมาขุดโคตรเยอะเลยฟึบนี่เนี่ยโอเคเรียบร้อยได้มา2อันแล้วแล้วขุดแร่นี่คือเหมือนไอ้ตัวขุดเนี่ยมันจะมีจำกัดด้วยนะครับเห็นไหมลดลงเรื่อยๆเว้ยโอเคเสร็จแล้วขุดได้หมดแล้วโอเคแจมโอ้ส่งเควสครับผมเรียบร้อยต่อไปคุณจะให้เราทำอะไรเหรออ๋อเลเวลอัพแล้วเหรอแอคเซปต์เควสต่อเลยฮะโอเคต่อไปให้เราทำการแบบว่าอุ้ยหาเห็ดอยู่ไหนวะ โอเคอันนี้รับของรางวัลจัดไปเห็ดไม่ทราบว่าเห็ดอยู่ไหนครับพี่เฮ้ยอ๋อกดเข้ามาที่ตัวละครพวกนี้นะครับสามารถที่จะดูโปรไฟล์ได้นะครับผมดูโปรไฟล์เขาได้แล้วก็แบบนี่ส่งแบบ ส่งอีโมจิอะไรพวกนี้ได้ด้วยนะครับผมนี่ให้ส่งกองขี้ได้ด้วย น่ารักว่ะนี่ประมาณอย่างนี้ครับผมแล้วพิมพ์ได้ไหมอ๋อนี่ไงพิมพ์ตรงนี้ฮะแต่ว่าเหมือนจะต้องแอดเฟนอะไรเปล่ามันมีให้ประกาศนะครับประมาณนั้นอ๋อเห็ดอยู่ตรงนี้เจอแล้วโอเคเราเจอเห็ดแล้วเพื่อนเอาเห็ดทั้งหมด4อันด้วยกันครับผมเกมมันก็ไม่ได้เล่นยุ่งยากอะไรมากมายโอเคเรียบร้อยแล้วก็อีก1อันครับเห็ดฮัลโหลเห็ดอยู่ไหนอีก1อันนะโอ้ my god ไม่เอานี่ไงเจอแล้วโอเคฮะเสร็จแล้วก็วิ่งไปส่งเควสเหมือนเดิมเย่ กดรับของรางวัลมีของรางวัล นี่ไงไปเควสกับคนนั้น go นี่ฮะให้มันวิ่งไปอัตโนมัติไงมาแล้วตัวเกมน่าจะมีระบบอื่นๆอีกเยอะเลยนะครับอันนี้เพิ่งเริ่มต้นเล่นไงไว้เดี๋ยวคิดว่าผมน่าจะแบบมาเล่นต่อให้ดูนะครับถ้าเกิดใครแบบอยากจะดูอะไรเงี้ยเนาะเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับได้ของรางวัลมาแล้วโอ้โหมันคืออะไรนี่ประกาศเกียรติบัตรหรือเปล่าหรืออะไรสักอย่างวอชเชอร์โอเคกิฟต์วอชเชอร์จัดไปแล้วก็ให้เราทำอะไรต่อจ๊ะกดดูที่เควสเหมือนเดิมนะฮะแล้วก็นี่ครับกดโก้มันก็จะพาเราไปยังพื้นที่ที่เราต้องการจะไปในส่วนของการทำเควสนั่นเองนี่ไงมาแล้ว
ไปปึ๊บคือเหมือนมันจะมี energy ด้วยนะเนี่ยเห็นไหม energy ด้านบนนะครับมันน่าจะแบบไม่ได้เล่นแบบเรียลไทม์ตลอดเวลาเพราะว่าตัวละครมันอาจจะเหนื่อยนะฮะเนี่ย energy เห็นไหมลดลงเรื่อยๆแล้วเฮ้ยเราได้ขวานมาโอเคยึบตอนนี้เราจะต้องไปทำการหาไม้ที่ไหนไม่รู้ก็ไม่รู้เลยทีนี้ไปไงวะโอ้โหฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลเวทอยู่ตรงนี้มันกดโกไม่ได้อะดิหาที่ไหนอะเพื่อนขยายเวทมามันมีให้ซื้ออะเฮ้ยไปไงอะอันนี้คืออีกคนหนึ่งอีกเวทหนึ่งนะครับแต่อันนี้ก็จะเป็นอีกเวทหนึ่งนะฮะเนี่ยหาตรงไหนล่ะครับฮัลโหลซื้อหรือเปล่าไม่ใช่อันนี้มันซื้อของพวกนี้เราต้องทำการงงแล้วอันนี้ตอนนี้งงแล้วนะฮะออกไปยังไงไอ้กดเข้าไปดูให้หมดโอ้มีของขายเพียบเลยนี่ครับของขายทั้งนั้นเลยนะเนี่ยเหมือนจะเอาไปตกแต่งบ้านเอาไปทำอะไรนู่นนี่นั่นได้เยอะอยู่เหมือนกันแผนที่ขยายได้เท่านี้แต่ว่าเราจะทำการแบบไหนกดออกมารถบัสต้นไม้จะต้องหาจากไหนวะจะต้องศึกษาอีกสักพักหนึ่งนะครับสำหรับเกมนี้นะคงแบบว่าอาจจะไม่ได้เล่นให้ดูเยอะแยะอะไรมากมายนะครับผมตอนนี้ผมเริ่มงงแล้วนะฮะก็กดซื้อเอาได้เลยนะแต่ว่าไม่ซื้อดีกว่านะครับก็เดี๋ยวผมหาทางก่อนนะฮะสำหรับคลิปนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนละกันนะครับเดี๋ยวไว้ผมไปหาดูก่อนว่าเอ้ยจะไปหาไอ้ไม้ตรงนี้จากไหนนะครับว่าเดี๋ยวคลิปหน้าค่อยเจอกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ใครมีอะไรสอบถามนะครับสามารถสอบถามใต้คลิปได้เลยนะฮะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรอการแจ้งเตือนในคลิปถัดไปด้วยนะครับนี่ตัวละครน่ารักไหม โอเคนะครับไว้เดี๋ยวเจอกันนะไปแล้วครับสวัสดีทุกคนจ้า